ก่อนหน้านี้ครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มอย่างแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มครับที่กรณีเพจดังออกมาแฉว่าตลกชื่อเสียงก็พอมีทำร้ายผู้หญิงหลอกเอารถไปจำนำข่มขู่ทำลายข้าวของจะเผาร้านค้าด้วยครับพร้อมเผยภาพทำลายข้าวของนะครับแบบนี้เลยนะฮะต่อมาพี่แจ็คกระบุ๋มก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดครับฝ่ายละดาอดีตภรรยาของแจ็คกระบุ๋มก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันหลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องหึงหวงครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องหึงหวงแต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้หยุดจ้างพนักงาน2คนครับที่มาทำงานในร้านอาหารของตนแล้วก็แจ็คกระบุ๋มนะครับที่เปิดร่วมกันเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีฮะแล้วก็ร้านอาหารเปิดไม่ได้จริงๆหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ค่อยว่ากันใหม่และอีกอย่างนะครับคือเงินเดือนของพนักงานเดือนเก่าเนี่ยก็ยังค้างจ่ายอยู่ด้วยเบื้องต้นนะครับฝ่ายหญิงก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายนะฮะตั้งแต่คบหากันมาตอนนี้นี่3ปีนะฮะฝ่ายหญิงบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดแล้วก็พอมาเป็นครอบครัวเนี่ยก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับฝ่ายหญิงกลับเป็นคนรับผิดชอบมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็โดนฝ่ายชายโทรกลับมาต่อว่าเรื่องรถเบนซ์อีกนะครับโดยบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับรถคันนี้แต่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าไม่ยุ่งไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยดังกล่าวยังเป็นชื่อตนอยู่ถามว่ารักไหมก็ยังรักนะครับเพราะว่าคบกันมา3ปีถ้าไม่งั้นก็คงไม่ทนมาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับล่าสุดครับทางทีมข่าวชุนไซ HD ของเราก็ได้ติดต่อไปที่พี่แจ็คกระบุ๋มนะครับเจ้าตัวก็เปิดใจว่าตั้งแต่ออกมาก็ไม่ได้ติดตามข่าวของฝ่ายหญิงอีกเลยและยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องการโจมตีที่ทำให้ตนเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมครับยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่โกหกแต่ที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าทนไม่ได้กับการถูกฝ่ายหญิงเนี่ยหาเรื่องมันเลยไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ส่วนเรื่องธุรกิจร้านอาหารก็ยืนยันเลยว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปมันยังสามารถไปต่อได้แต่มันมีเรื่องหนี้สินที่สร้างร่วมกันมาในฐานะสามีภรรยาถึงหนี้สินจะเป็นชื่อของฝ่ายหญิงแต่ตนก็ยืนยันเลยครับว่าไม่ได้จะหนีไปไหนแต่ที่ทนไม่ได้คือเรื่องหึงหวงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานทั้งหมดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีมากกว่า2คนครับว่าไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยมันเป็นเรื่องของการโจมตีที่จะทำให้ฝ่ายผมเนี่ยครับไม่มีที่ยืนในสังคมและสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดกับทุกสำนักข่าวกับทุกสื่อผมก็จะพูดเรื่องเดียวกันทุกเรื่องและผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่โกหกและเรื่องที่ผมออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการดึงนะครับจะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้หนีหนี้แต่มันเป็นเรื่องของการที่ผมทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่อยู่ด้วยแล้วผมไม่มีความสุขกับการที่ต้องใช้ชีวิตคู่แล้วมานั่งหาเรื่องแบบนี้ผมไม่โอเคไอ้คำว่าหนีนี่คือผมต้องหนีเข้ากีบเมฆไปแล้วนั่นคือหนีนี่แต่เนี่ยผมย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเนี่ยห่างจากกันเนี่ย4 เกียร์ก็ถึงแล้วเนี่ยนี่คือหนีนี่เหรอเนี่ยมีแน่นอนการฟ้องร้องแต่ยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานทั้งหมดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีมากกว่า2 คนวันนี้ผมแคร์คนที่เขารู้เรื่องราวตั้งแต่วันแรกรู้เรื่องราวว่าในช่วงแรกมันเกิดอะไรขึ้นและอยู่กับผมมาถ้าคนจะเกลียดผมตั้งแต่วันที่ผมไลฟ์สดบอกว่าผมทุบบ้านตัวเองนะผมไม่ควรไลฟ์สดบอกทุกคนเองว่าผมเป็นคนทุบบ้านขอบใจมากครับที่หางานให้ผมทำขอบใจมากที่หาข้อมูลสนุกมาให้ผมเล่นขอบคุณจริงๆกับการหาเรื่องใส่ตัวเองก็เตรียมรับผลในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นึกถึงอนาคตว่าคุณจะตอบคำถามกับสังคมยังไงพี่บุ๋มขอบคุณมากนะครับพี่บุ๋มครับแล้วขอให้เรื่องที่แคร์ได้ดีนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ